กันชัยอุ้ยพันตำรวจเอกวิรุธบอกตำรวจไทยส่วนใหญ่มีเมียหลายคนเพราะหาเงินง่ายโดยเฉพาะตำรวจฝ่ายสืบสวนและพวกนายพลที่นั่งรับสวยสินบนรักษาการผบ.ตร.ไม่สนใจบัญชีสวยที่อยู่ในมือกันจอมพลังบ้างหรือท่านน่ะนะฮะประเด็นในเรื่องของการทำร้ายเนี่ยจะมีเมียกี่คนเนี่ยนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายถ้าไม่จดทะเบียนสมรสซ้อนนะฮะแต่ว่าความเป็นข้าราชการก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมีการทำร้ายแม้จะเป็นเมียที่ไม่จดทะเบียนหรือจดทะเบียนก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็ไปทำร้ายกันไม่ได้ไอ้เรื่องการไม่เลี้ยงดูเนี่ยก็มันก็มีนะฮะในเรื่องของวินัยตำรวจเนี่ยเรื่องของการประพฤติตนไม่เหมาะสมแต่ประเด็นสำคัญมันก็อยู่ในมือคุณกันนั่นแหละฮะไอ้บัญชีสวยเนี่ยอันนี้มันสำคัญกว่าท่านดูได้ยังไงครับเมื่อกี้ท่านดูรายการอยู่แล้วครับผมไปแอบเห็นอยู่ฮะแอบเห็นด้วยแอบเห็นแหมเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละแต่ผมสงสัยว่าตำรวจคนนี้เขามีหน้าที่อะไรนะเขาถ้าสวยบัญชีนี้เป็นบัญชีสวยนะก็ถือว่าเขาเป็นหัวเบี้ยนะเสียดายคุณหนุ่มไม่ได้เอารูปเขาขึ้นจอนะอุ้ยอย่าเลยครับท่านครับอย่าเลยครับครับผมครับไอ้เรื่องเขาจะมีเมียกี่คนเอาอันนี้เราก็เอาไว้เถอะนะฮะแต่ว่าก็ว่าไปตามกฎหมายจะเป็นทำร้ายร่างกายหรือเปล่าแล้วก็เขาไปร้องผู้บัญชาใช่ไหมฮะก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่ามันก็ฟังแล้วก็น่าตกใจอีกประเด็นหนึ่งกันนะเมีย5คนนะลูก16ใช่ไหมฮะตอนนี้ลูก14ครับแต่รู้สึกว่าจะตามมาอีก2ครับก็มีความสามารถนะมีความสามารถนะฮะถึงจะกระท่อนกระแท่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมความจริงถ้าเขาเป็นหัวเบี้ยมีตามบัญชีเนี่ยนะฮะก็มีรายได้เยอะนะนะฮะนะฮะมีรายได้เยอะแต่ปกติเนี่ยนะฮะคุณหนุ่มคือตำรวจเนี่ยมีเงินเดือนมีสวัสดิการโน่นนี่นะฮะเขาก็รัฐเนี่ยจัดค่าตอบแทนให้แค่ดูแลตัวเองแล้วก็ลูกเมียแค่คนเดียว2คนแล้วนะคนเดียวนะไม่ใช่2คนข้อได้จริงเนี่ยตำรวจมันมีเมียเยอะทั้งนั้นแหละครับคุณหนุ่มอุ้ยพวกตำรวจในพลมันมีเมียน้อยกันทั้งนั้นแหละอุ้ยเหรอฮะท่านไม่ต้องแต่คุณหนุ่มไม่รู้เหรอไม่รู้ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับท่านผมไม่รู้ทั้งสิ้นเลยครับท่านมีเมียมีแค่สารวัตรมันก็มีเมียสองคนสามคนแล้วครับท่านครับตำรวจเป็นอาชีพที่เขาหาเงินง่ายนะฮะแล้วยิ่งรายนี้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรถ้าไม่ไปมีการตบตีกันเนี่ยนะฮะทำร้ายกันเนี่ยไม่ทอดทิ้งเขามันก็ไม่มีประเด็นเรื่องไอ้บัญชีสวยเนี่ยที่ถูกนำออกมานี่น่าสนใจมากเลยนะนี่เรื่องใหญ่นะ